อะไรก็ไม่ได้เออ15ปีที่ผ่านมาคือประชาชนไม่มีสิทธิ์อะไรเลยอ่ะไม่มีแล้วตายเลยพูดก็ไม่ได้แค่กฎหมายคุยที่คอจริงชอบเพิ่งแต่เช้าดิเพิ่งแต่เช้าเลิกแต่ก่อนมันดีกว่านี้ไหมว่าช่วงผมชอบแกชอบคนรุ่นพี่ไม่เกี่ยวกันเลยวันนี้ผมชอบชอบแล้วคืออยู่ในนี้แล้วเขาเดินชอบที่ว่าอุดมการณ์แต่มันเพราะว่าแกเป็นคนพูดแบบโอเคแกมีคือว่าหลักการวิชาการแล้วก็แบบว่าเหมือนแกจะช่วยประเทศอ่ะคือว่าความคิดแกนะแล้วก็อีกอย่างความคิดของคนรุ่นใหม่อ่ะเอาง่ายๆดีกว่าคิดแบบว่าคิดดีกับประเทศอ่ะคิดแบบตรงๆไงคิดแบบว่าไม่จ้ะไม่กินไม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกมีความหวังเนาะเออถ้าอย่างเงี้ยได้คนอย่างเงี้ยมาบริหารประเทศอ่ะมันจะดีขึ้นกว่าเก่าอ่ะไม่ใช่เอาคนแต่คนยุคเก่าอะไรเงี้ยเอาคนแบบพูดแต่กูไม่ทำเออพอกูเข้าไปเป็นแล้วกูก็ไม่สนใจแล้วกูก็ไม่ทำละเอาขอให้กูได้เสียงเข้าไปอย่างเงี้ยจริงมันต้องทำเพราะว่าต้องทำเพื่อชาติจริงๆตอนนี้ก็แบบผมอยากพูดว่าพี่อ่ะอย่าทิ้งอุดมการณ์ที่พี่ตั้งใจไว้ว่ามาช่วยประเทศชาติจริงๆใช่ป่ะล่ะไม่ใช่แบบว่าพอได้เป็นแล้วก็ลืมคำพูดตัวเองว่าผมตั้งใจจะช่วยเหลือประเทศชาติจริงๆไปพูดใช่ป่ะล่ะทำเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติจริงๆคือว่าไม่ให้แกทิ้งอุดมการณ์ของแกเพราะว่าคนรุ่นใหม่เขารอมองอยู่ว่าครั้งต่อไปถึงถ้าครั้งนี้แกไม่ได้เป็นนะแต่ครั้งต่อไปแกต้องได้เป็นแน่ถ้าแกไม่ทิ้งอุดมการณ์นะว่าผมอยากให้คนแบบพวกคนรุ่นใหม่อะคนรุ่นใหม่เออมีความคิดแบบพี่เขาแบบว่าเออคิดว่าที่จะทำเพื่ออะไรประเทศชาติจริงเพราะผมคำพูดเยอะเดี๋ยวผมพูดไม่ออกเจอหน้าแกแต่ผมชอบจากแกรู้จักแกเปิดตัวใหม่ๆนู่นตามแกอยู่เพราะผมอยากให้พูดไม่ออกก็ไม่ได้มันแย่ใช่ไหมเลี้ยงครอบครัวไม่ได้ตอนนี้เลี้ยงได้แต่ตัวเองผมคือถ้าว่าพูดถึงนะถ้าว่าเลือกตั้งแล้วถ้าตั้งอ่ะถ้าว่ามันไม่อะไรไม่ล้มรัฐบาลไม่ล้มเลือกตั้งกันอีกใครมันเป็นรัฐบาลเนี่ยเรื่องอะไรถ้าเขาทำเรื่องประเทศจริงอ่ะผมว่าไงก็ดีขึ้นเพราะกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรเงี้ยหานโยบายมีมากระตุ้นเศรษฐกิจธนาธรแกพูดดีผมชอบแต่คนตรงแล้วก็แกจะแก้กฎหมายแก้กฎหมายอะไรเงี้ยไม่เอาพวกประเด็นการอะไรพวกนี้น้องไม่ไหวที่อยู่ไม่ชอบหรอกผมถนัดสนุนเต็มที่ที่ผมไอดอลเหมือนเลยครับผมขอบคุณนะพี่อยากให้พวกเรียนจบใหม่ๆให้เงินมีงานแก่แล้วไม่ไหวจริงนะมันพุ่งความคิดแล้วอ่ะมันจะแก่เขาคิดแต่เอาผลประโยชน์ในตัวเขาไม่นั่นจริงๆไม่แบบไม่หวังแก้พวกนี้มันต้องพูดถึงนะมันต้องช่วยนะช่วยกันแก้จริงนะประเทศเราแล้วมันแก้ไม่ไหวอินเตอร์